สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ Celeb Shop by Leb Thai Hey So ห่างหายกันไปนานเลยสำหรับคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานนะคะวันนี้หญิงอยากจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่มีเข้ามามากๆเกี่ยวกับเต่าสุคาต้านะคะเป็นการรวบรวมคำถามต่างๆที่มีเข้ามามากมายวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าเต่าสุคาต้าเป็นยังไงเลี้ยงยากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำถามแรกเต่าสุคาต้าเลือกยังไงมีลักษณะเด่นยังไงนะคะอันนี้เราเอารูปเขามาให้ดูกันก็คือสุคาต้าลักษณะเด่นที่เราเห็นเลยก็คือจะมีสีเหลืองกระดองเป็นสีเหลืองนะคะลายของกระดองจะเป็น3แถวแบบนี้แล้วก็มีทั้งหมด4ช่อง5ช่อง4ช่องที่เราเรียกกันว่า4 5 4อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของเต่าที่ปกติ normal ก็ถือว่าสวยนะคะแล้วที่ไม่สวยเป็นยังไงไม่เรียกว่าไม่สวยเรียกว่าเป็นลายที่เราเรียกกันว่าเบิ้ลก็คือลายกระดองเขาจะมีลายที่เป็นอื่นๆแทรกขึ้นมานอกเหนือจาก4 5 4ตรงนี้นะคะอันนั้นที่เราถึงจะเรียกว่าเบิ้ลก็จะมีแค่นี้เองมี2แบบเบิ้ลจะเป็นเบิ้ลสวยเบิ้ลแปลกขนาดไหนอันนั้นก็คือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปอีกทีนึงก็โอเคก็ตามนี้แล้วกินอะไรเป็นอาหารเต่าสุคาต้าเป็นเต่าบกนะคะไม่ได้ลงน้ำนะนอกจากการแช่น้ำตากแดดในกิจวัตรประจำวันแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเต่าน้ำอันนี้คือข้อควรระวังนะคะกินอะไรเป็นอาหารเต่ากินผักค่ะถือว่าเป็นเวเจตเรียนนะคะไม่ทานเนื้อสัตว์ก็กินผักกินหญ้าผักที่คนกินได้ใบไม้ดอกไม้ที่ไม่มียางเต่ากินได้นะคะแล้วก็หญ้าถือว่าเป็นอาหารสำคัญก็คือเราจะเน้นเรื่องไฟเบอร์ของหญ้าที่ให้กับเขานั่นเองค่ะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าน้องเต่าจะดุกดิกมากเลยเดี๋ยวเราพาเขาไปพักผ่อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะโอเคค่ะหลังจากให้น้องเต่าไปพักผ่อนแล้วเราก็กลับมาคุยกันต่อค่ะว่าสุคาต้ามีอุปนิสัยยังไงดุร้ายไหมนะคะสุคาต้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะว่าเลี้ยงดูง่ายนะคะแล้วก็ไม่กัดเลยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นเต่าที่ทานเนื้อหรือว่าทานสัตว์เล็กๆเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเลี้ยงได้นะคะมีความปลอดภัยอุปนิสัยแล้วเป็นสัตว์ที่มีความแอคทีฟกระตือร้นสำหรับคนที่เคยเลี้ยงแล้วจะสังเกตได้ว่าเขาจะเดินอยู่ตลอดเวลาเดินกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาทานเก่งกินเก่งนะคะสำหรับการเลี้ยงดูนะคะก็ต้องพึงระวังไว้ก่อนเลยว่าเต่าสุคาต้าเป็นเต่าบกที่ต้องการแสงแดดในการดำรงชีวิตนะคะในแสงแดดมีอะไรในแสงแดดมีความร้อน UVA และก็ UVB สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตทั้งหมดเลยของร่างกายนะคะเพราะนั้นหลายๆคนจะถามว่าอะไรจำเป็นกว่าการ UVA หรือ UVB หรืออะไรจริงๆมันคือเขาต้องใช้แสงแดดในการดำรงชีวิตเท่านั้นเองแล้วเราถึงต้องไปดูว่าในแสงแดดมีอะไรเหมือนที่พูดไปแล้วนะคะการกินอาหารกินยังไงก็ทานผักทานหญ้าค่ะไม่ได้ทานสิ่งมีชีวิตเล็กๆจะไม่เหมือนกับเต่าน้ำนะคะแต่ละชนิดเนี่ยก็เต่าแต่ละชนิดไม่เหมือนกันสุคาต้าจะกินพวกผักกินหญ้าผักที่คนกินได้เต่ากินได้ค่ะแนะนำว่าให้สลับสับเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเนื่องจากการเผาผลาญของแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเราให้อาหารที่ซ้ำๆเดิมๆบางตัวสามารถเผาผลาญสารอาหารของผักชนิดนั้นๆได้หมดก็จะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่บางตัวเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่หมดก็คือก็เหมือนคนนะคะมีคนอ้วนคนผอมกันกินเหมือนกันแต่อ้วนผอมไม่เท่ากันเต่าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าอาหารถ้าเป็นผักควรจะสลับสับเปลี่ยนไปเน้นให้มีหญ้าในโภชนาการด้วยนะคะเราจะเน้นไฟเบอร์จากหญ้าเพื่อจะทำให้ลำไส้ของเต่าเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของยูริกการที่จะเกิดนิ่วในอนาคตด้วยค่ะที่พูดไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของเต่าก็คือกินผักกินหญ้าใช้แสงแดดในการดำรงชีวิตซึ่งในปัจจุบันพอเราเอานำเขามาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสะดวกที่จะนำเขาตากแดดธรรมชาติซึ่งก็เป็นผลดีเหมือนกันแต่สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะนำเขาตากแดดในทุกๆวันสมัยนี้ก็มีวิทยาการเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีหลอดจำลองแสงอาทิตย์จำลองในเรื่องของความร้อน UVA UVB เข้ามานะคะก็ตอนนี้ก็ช่วยทำให้คนเลี้ยงเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
อาหารก็เหมือนกันบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะไปหาหญ้าหรือว่าสามารถหาผักให้เขาได้ทุกๆวันปัจจุบันก็มีเรื่องของอาหารเม็ดอาหารสำเร็จรูปเข้ามาหลากหลายยี่ห้ออันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เลี้ยงจะเลือกใช้ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำของอาหารนะคะวันนี้ขอพูดถึงของมาสูริก่อนซึ่งได้รับความนิยมในผู้เลี้ยงส่วนใหญ่นะคะก็ขอหยิบก่อนก็แดมาสูริก็จะเป็นลักษณะของเหมือนหญ้าแห้งนะคะอัดเป็นเม็ดกลมๆแข็งๆวิธีให้ยังไงให้อย่างนี้เลยหรือเปล่าเราถ้าเป็นเสาตัวเล็กอะค่ะเราจะแนะนำว่าให้นำอาหารแช่น้ำก่อนให้มันพองๆคำถามต่อมาคือทานเยอะไหมให้กี่เม็ดแช่น้ำนานหรือเปล่ากี่นาทีจริงๆตรงนี้หญิงไม่อยากให้แบบไปฟิกซ์กันเป็นตำราเอาเป็นว่าพอยต์ของมันคือแช่แล้วอาหารฟูนุ่มเต่ากินได้กินง่ายขึ้นแค่นั้นเองวิธีการของหญิงก็คือเอาน้ำมาใส่ถ้วยใช่ไหมคะเอาอาหารใส่เข้าไปแล้วระหว่างนั้นเราอาจจะไม่ต้องมานั่งจ้องให้อาหารมันฟูก็ได้เราก็ไปทำอย่างอื่นไปอาบน้ำเต่าก่อนก็ได้ไปเตรียมผักหรืออะไรถ้าเกิดว่าสามารถแบบจะให้พร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะคือไปทำกิจกรรมอื่นก่อนแล้วกลับมาก็คือถ้าอาหารมันนิ่มแล้วเราก็อาจจะรินน้ำออกถ้ามันปริมาณมากไปนะคะแล้วก็เอาไปให้เต่าก็คือแค่นั้นเองเวลาเลี้ยงเต่าอยากให้เลี้ยงแล้วรู้สึกสบายไม่ต้องแบบฟิกว่าตากแดดต้องกี่นาทีเปิดไฟกี่นาทีแช่น้ำกี่นาทีอาหารกี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเอาสบายๆแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็มีความสุขทั้งคนเลี้ยงแล้วก็น้องเต่าด้วยจะดีกว่านะคะโอเคดูอาหารไปแล้ววันนี้ขอพูดแต่มาสุริก่อนดายี่ห้ออื่นยังไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงกันนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไฟแสงอาทิตย์ใช่ไหมแสงอาทิตย์ถ้าท่านที่อาจจะไม่ได้สะดวกนำน้องเต่าไปตากแดดทุกวันหรือในบางฤดูกาลที่อาจจะไม่ได้มีความร้อนที่เพียงพอหรือแม้แต่ช่วงนี้เองฤดูร้อนมากเกินไปก็บางทีก็เป็นอันตรายกับน้องเต่าเพราะอากาศบ้านเราปีนี้ร้อนมากจริงๆค่ะโอเคค่ะก็สำหรับแสงแดดนะคะท่านที่ไม่สะดวกที่จะนำเขาไปตากแดดทุกๆวันหรือว่าในสภาพอากาศในใดบางฤดูกาลหรือบางช่วงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำเขาไปตากแดดตามธรรมชาติได้เราก็มีตัวช่วยค่ะเอาผู้ช่วยเอาของมาหน่อยนี่วันนี้เรามาพูดถึงตัวนี้ก่อนหลอดโซลาโกอันนี้เริ่มที่125วัตต์จริงๆมันมี160วัตต์ด้วยแต่วันนี้เราพูดถึงตัวนี้ก่อนก็ตัวนี้เป็น all in one คือยังไงมีทุกอย่างเหมือนกับแสงอาทิตย์เลยมีความร้อน UVA UVB รวมอยู่ในตัวนี้ซึ่งเนื่องจาก all in one เนี่ยสตาร์ทที่125วัตต์สิ่งที่แนะนำคืออยากให้ใช้กับโคมที่ผลิตมาเพื่อเขาโดยเฉพาะก็คือของ Exotera เองนะคะคือเนื่องจาก125เนี่ยบางทีถ้าเราไปใช้โคมทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยความร้อนขนาดเนี้ยโคมทั่วไปอาจจะทนความร้อนไม่ไหวมันก็จะมีตาดีได้ตาร้ายเสียค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือใช้โคมของเขาดีกว่าเอาหนูเร็วอย่าทำงานหน่อยจ้ะอันนี้คือโคมที่แนะนำไวไลท์โคมเอ็กโซเทล่ามี2แบบต้องบอกอย่างนี้มีโคมที่เป็นครับท่านที่คุ้นชื่อกันอยู่ก็จะเป็นโกลไลท์เป็นโคมสีดำที่ถัดแสงสารเลือกแสงข้างในที่เวลาปิดแล้วมันจะค่อยๆมืดลงใช่ไหมคะจะไม่ดับปุ๊บไปเลยทำไมวันนี้เอาไวไลท์มาพูดก่อนเพราะว่าไวไลท์ที่เริ่มต้นเลยคือเขาจะทนได้ถึง250วัตต์อันนี้ก็คือปลอดภัยกับทั้งหลอดทั้งโคมเพราะอะไรหลอดตัวนี้ราคาก็ไม่น้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงอยากให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าคนขายของอยากขายอยู่แล้วอันนี้ยอมรับกันตรงๆแต่ราคามันไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นหญิงอยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ให้คุ้มค่าก่อนอันนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ใช้คู่กันยืดอายุการใช้งานทั้งหลอดและโคมนะคะถ้าเราเอาไปใช้กับโคมทั่วไปเนี่ยบางทีมันเกิดอาการช็อตแล้วถ้าหลอดมันก็ขาดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอุบัติเหตุตรงนั้นได้หลอดอาจจะแตกจะขาดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราลงทุนครั้งเดียวเพราะว่าโคมซื้อ1ครั้งใช้ได้ไปยาวๆเลยต่อให้หลอดจะขาดจะยังไงเราก็ยังมีโคมตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นลงทุนครั้งเดียวจบเลยค่ะ
หลอดไฟอีกชนิดนึงที่จะมาพูดถึงกันก็คือหลอดที่แยกความร้อนและ UVA ไว้หลอดนึงนะคะแล้วก็ UVB ไว้หลอดนึง2อันนี้รวมกันน่ะก็จะมีคุณสมบัติเท่ากับโซลาร์โกเหมือนกันแต่ทำไมเราต้องแยกเราแยกออกมาเพื่อความหลากหลายในการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์กว่ายังไงก็คือบางท่านอาจจะเปิดความร้อนนิดเดียวคือที่บ้านอาจจะมีความร้อนเพียงพอแล้วแต่ว่าเกรงว่าเต่าจะเป็นอันตรายแล้วก็มาเปิด UVB เสริมให้อีกทีนึงโดยที่ไม่ต้องเอาน้องเต่าไปตากแดดธรรมชาติโดยตรงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะสิ่งที่แตกต่างกันของคู่นี้กับโซลาโกอีกอย่างนึงก็คืออาจจะมีเรื่องของงบประมาณที่สูงกว่านิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเป็น2หลอดก็จะต้องใช้กับโคมที่เป็นของเขาเองก็จะมีตัวนี้นะคะแนะนำตัวนี้ใช้กับหลอดความร้อนตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีโคม UVB อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้จริงๆหลอด2อันนี้คุณสมบัติและราคาแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกับโซลาร์โกเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมามันก็คือโคมอีกหนึ่งอันที่เป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่ลูกค้าว่าสะดวกแบบไหนนะคะจะเป็นคู่แยกกันหรือจะเป็นall in one ตัวนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแต่ส่วนตัวแล้วหญิงชอบคู่นี้มากกว่าเพราะว่าสามารถใช้ได้หลากหลายกว่าก็คือเลือกเปิดตัวนั้นไม่เปิดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้ในแฟนเพจนะคะทั้งเซเล็บแล้วก็เล็บไทยไฮโซนะคะก็ทักเข้ามาเดี๋ยวมีขึ้นเอาไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะงั้นวันนี้เซเลบช็อปบายเลบไทยไฮโซขอลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรรอติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย